กระเทียมมันงามนี่ไม่ได้งามกระบะนะสวยเรียนกระบะเนี่ยนะพี่ลินกระบะเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่มันแข็งแรงแต่มันไม่งามด้วยกระบะนะสำหรับกิจกรรมปิดตัวความรู้นะครับผมเริ่มครั้งแรกเมื่อปีแต่ก่อนปีไหนปี56ถ้าจำไม่ผิดนะ56 556เนี่ยวันหนึ่งผมป่วยเป็นมะเร็งไงพอเป็นมะเร็งเสร็จแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลศิริราชก็เห็นในหลวงรัชกาลที่9อ่ะท่านยังทรงงานอยู่ตอนนั้นท่านครองราชใน70พรรษาที่จัดงานกันแหละผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำสืบสานตามรอยพ่อก็เลยทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอบรมให้ความรู้เนี่ยเราเริ่มครั้งที่1ครั้งที่1มีคนอบรมประมาณ5คน5คนนะครับ5คนแล้วก็อบรมได้มาเราตั้งใจไว้72 70ครั้ง70พรรษาก็คือ5ปีกับ10เดือนมันก็เหลือเวลาอีก2เดือนก็เลยเพิ่มเป็น72ครั้งแล้วเราไปหยุดที่เราหยุดก็คือ1ที่เราหยุดทุกเดือนทุกปีก็คือหยุดเดือนเมษาเดือนเมษาก็จัดอบรมแล้วไม่มีใครมาหนีกลับบ้านกันหมดกลับอีสานกลับบ้านไปเที่ยวกันฉะนั้นเดือนเมษาเป็นเดือนที่เราจะไม่มีโครงการปิดตัวความรู้นะครับจะไม่มีครับเดือนหน้าเราจะไม่มีนะเราจะไปเริ่มเดือนพฤษภาเลยคราวนี้อยากเรียนเรื่องอะไรก็ให้พวกเราช่วยกันโหวตอันนี้คือตามใจคนเรียนพวกเราโหวตผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ผ่านในไลน์ก็ได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไรครับเชิญนะครับอันดับแรกขอเชิญข้าวสาลีข้าวสาลีกินไม่ได้เนาะไปกินอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปฟันไม่ใช่กินถ้ากินอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมีคนถามเยอะค่ะมีคนถามว่ากินเลยได้ไหมกินได้เลยได้ไหมมันกินได้แต่มาลายคายคอก็เห็นแมวไปกินหญ้าไหมสักครั้งมาเจ้าอ้วกออกมาก็ได้ถ้าใครท้องอืดก็ลงกินไปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวอ้วกออกมาเลือกแมวนะครับแล้วก็มีทานตะวันมีตะบุกแล้วจริงๆแล้วต้นอ่อนมีทุกอย่างนะต้นอ่อนใครคะน้าก็พอได้ต้นอ่อนคะน้าต้นอ่อนฟางตุ้งถั่วลันเตาถั่วลันเตาคือโต๊ะเหมียวโต๊ะเหมียวได้หมดเลยอ่ะครับหนึ่งการเพาะเมล็ดเนี่ยเมล็ดต้นอ่อนเนี่ยอันดับแรกดินดินกำนันใช้ดินยังไงครับก็เป็นดินถุงธรรมดาเน้นที่ขุยมะพร้าวกับขี้เถ้าแกลบนะครับคือต้องใช้เนื้อค่อนข้างละเอียดถ้าเป็นมีใบก้ามปูหรือมีเป็นมะพร้าวสับมันไม่สะดวกกับการทำนะครับต้องละเอียดผมให้ดูตัวอย่างดินนี่ดินเจ้านี้ดินเจ้าที่พี่เขาเพิ่งมาส่งเป็นดินสำหรับปลูกไม่เหมาะสำหรับเพาะกล้าเนื่องจากว่ามีใบก้ามปูมีขุยมะพร้าวก้อนมีขุยมะพร้าวก้อนก็มะพร้าวสับจะมีแค่ขุยเดี๋ยวผมจะส่งใส่กล่องให้ดูนะจะมีแค่ขุยมะพร้าวกับขี้เถ้าแกลบแค่นั้นเองมันจะละเอียดฝ่าแค่นั้นแล้วคือเวลาเราปาดไปแล้วอะถ้าไปเจอขุยไปเจอมะพร้าวสับกับใบก้ามปูมันก็จะเป็นเพราะเราใช้เหมือนปริมาณเม็ดค่อนข้างจะละเอียดฮะไปเจอสะดุดมันก็จะไปสะดุดมันก็ลงไม่ได้อย่างนี้เราก็ซื้ออะไรนะขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบใช่ครับจริงๆอ่ะผมก็อยากจะมันไม่มีเวลามันหาซื้อยากเหมือนกันนะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแกลบนะครับแกลบไอ้ที่เท่าแกลบนะครับกับขุยมะพร้าวแพงครับแพงแล้วถ้าเราไม่มีอะไรอ่ะคือซื้อต้องซื้อเป็นลำรถ10ล้อถึงจะได้ถูกไปซื้อเป็นถุงคิดแล้วแพงกว่าดินถุงอีกดินที่ผมใส่ใบไม้นี่คือดินที่สำหรับปลูกไม่เหมาะสำหรับเพาะต้นกล้าทานตะวันเพาะต้นอ่อนแต่นี้สำหรับเหมาะเพาะเดี๋ยวผมส่งให้ทีละชุดเดี๋ยวผมทำให้ชุดหนึ่งลองดูสภาพดินนะครับแล้วเนี่ยจะละเอียดปลูกไม่ใหญ่ครับปลูกเพราะมันมีกำไรงอกเคยซื้อขี้เถ้าซื้อขี้เถ้าแบบปลีกแบบไอ้กระสอบปุ๋ยครับคิดแล้วคำนวณแล้วแพงกว่าที่เราไปซื้อสำเร็จเป็นถุงๆนี่ต้องต่อเลยนะดินต้องเลือกดินที่อย่าให้เขียนข้างสูงว่าดินชั้นนะผสมใบก้ามปูเนี่ยอย่าไปซื้อแล้วไปคำกระสอบนะหยิบกระสอบหยิบถุงมาเดี๋ยวถุงมันจะนิ่มนิ่มใช่ไปคำที่ถุงบีบไปแล้วไม่เจอแบบเป็นก้อนไม่เจอเม็ดนี่ไง
มันจะนิ่มเลยอ่ะเอาตื่นคือเมล็ดครับเมล็ดวิธีเตรียมเมล็ดยังไงครับเมล็ดนะครับสั่งทางเน็ตมานะครับเสร็จแล้วเมล็ดเนี่ยเมล็ดมี2แบบมีอะไรเมล็ดจะมีเม็ดดำกับเม็ดลายมันจะมีเม็ดดำกับเม็ดลายนะครับต้นรอนทานตะวันทานตะวันนะครับทานตะวันมีเม็ดดำเม็ดลายแล้วไหนดีกว่ากันมันคนละอย่างกันถ้าเม็ดดำอ่ะเม็ดดำมันจะอ้วนอ้วกขออนุญาตนะครับแต่ว่าความมันความหวานน่าจะสู้เมล็ดลายไม่ได้นะคะอ๋อพี่แดงอย่างเมล็ดลายเนี่ยต้นเขาจะผอมกว่าผอมแบบนี้ป่ะมันจะผอมอันนี้ต้นดำอันนี้ลายลายจะผอมยาวผอมยาวแต่ความอันนี้หนุ่มอาจจะชอบนะหนุ่มยาวแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดดำอ่ะเขาจะคุ้มบล็อกเลยนะคะใบเขาจะหนาบึ้งค่ะอันนี้ลายสูงแล้วลายดีกว่าก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเขาบอกว่าไอ้อันเนี้ยมันสูงแล้วก็หวานกว่าตัวละหุ่นดีกว่าแต่ดำจริงๆจะสั้นอ้วกอ้วนนะครับชอบแล้วแต่คนชอบอันต่อไปคำถามต่อนะเมื่อถ้าจะพร้อมปุ๊บอันดับแรกอันนี้ขออนุญาตส่งนิดนึงนะขอส่งดูนิดนึงนี่เตรียมนี่นิดนึงแค่นี้นะส่งต่อเลยใช่ค่ะนิดเดียวถ้าดำมันจะเป็นสีดำล้วนเลยดำอันนี้แล้วมีบ้างแต่ส่วนใหญ่อันเนี้ยคือเป็นเมล็ดลายมาทำได้ครับดีเลยครับค่ะเสร็จแล้วพอได้เมล็ดเรื่องเมล็ดวิหารนะใครชอบอบอ้วนนี่แล้วแต่นะขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเพาะแล้วน่ะเมื่อกี้เราได้ดินแล้วใช่ไหมดินได้แล้วเม็ดเราสั่งซื้อมาแล้วเคอรี่มาส่งแล้วต่อไปวิธีเตรียมน่ะวิธีเตรียมเมล็ดครับก็นำเมล็ดนะครับแช่น้ำแช่น้ำนะครับเม็ดทานตะวันเขาจะลอยนะครับลอยน้ำเราก็เอาผ้าพับแล้วก็กดไว้ให้มันเปียกหมดไม่งั้นข้างบนจะไม่โดนน้ำนะครับอ้าวทานตะวันกี่วันแช่ไว้4ชั่วโมง4ชั่วโมงอ้าวผักบุ้งน้ำโอ้อ่ะผักบุ้งเท่าไหร่แช่เท่าไหร่ผักบุ้งใช่ไหมคะเออตรงว่าเวลาเท่ากันกินใช้น้ำผักหรือว่าธรรมดาเมื่อน้ำธรรมดาค่ะเมื่อแช่แล้วน้ำธรรมดาแช่4ชั่วโมงเวลาแช่ที่ดีสุดคือการเอาผ้าเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ห่อเม็ดแล้วก็แช่ไว้น้ำกดลงไปค่ะกดลงไปนี่อาจารย์นี้สมมติว่าเราใส่เม็ดล้างให้สะอาดใช่ไหมคะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำลงไปแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้ววางไปข้างบนเลยกดเม็ดที่สำคัญต้องล้างเมล็ดก่อนล้างเพราะอะไรล้างเพราะว่าไอ้เมล็ดที่รีบมันจะลอยยกเว้นทานตะวันเนาะเม็ดผักบุ้งมันจะลอยเลยเม็ดข้าวสาลีเนี่ยมันจะลอยเม็ดที่รีบส่วนเม็ดที่สมบูรณ์จะจมคราวนี้บางคนบอกว่าในตำราอินเทอร์เน็ตบอกว่าใช้น้ำอุ่นไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วก็ที่หนูบอกว่าบางทีเนี่ยขึ้นอยู่กับการแช่เม็ดมันขึ้นอยู่กับเมล็ดด้วยมาอย่างบางทีจะบอกไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะบางทีเม็ดรอบนี้มาเราอาจจะต้องแช่เพิ่มมันต้องพลิกแพงนะครับต้องสังเกตดูยังไงครับดูยังไงครับก็คือเราเหมือนว่าเราแช่ไปรอบนึงเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มันเล็กนิดส่งต่อดูนะเพิ่มเพิ่มรอบชั่วโมงขึ้นไปครับต้องดูตามสภาพใช่เรื่องกับใช่อันนี้เขาจะเป็นคนปรับสูตรอย่างกับเอาง่ายๆไอ้ข้าวสาลีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบางรุ่นแช่ได้ตั้งแต่เช้าเย็นๆ12ชั่วโมงบางรุ่นเนี่ยไม่ได้เลยตกเย็นปุ๊บเป็นแป้งเลยครับพอเราล้างเนี่ยบี้เป็นแป้งเลยก็คือเน่าเลยเหม็นเปรี้ยวไปเลยนะครับก็จะต้องลดเหลือแค่4ชั่วโมงรุ่นเนี้ย4ชั่วโมงครับถ้าเกินกว่านี้เรียบร้อยเสียหายอ่ะอันนี้ถามต่อหลังจากแช่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปครับเอาทีละอย่างเลยพอแช่เสร็จแล้วหลังจากเราแช่เม็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างเม็ดล้างก็ล้างธรรมดานะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาชุบน้ำแล้วก็ห่มห่อไว้ผ้าต้องเป็นผ้าที่มันหนานิดนึงนะครับเพื่อให้มีความชื้นอยู่นะครับก็ห่อไว้ประมาณวันหนึ่งครับ24ชั่วโมงนะครับเขาเรียกว่าการหุ้มเมล็ดหุ้มเมล็ดครับเมล็ดแล้วก็บ่ม
ค่ะขอบคุณก็ว่าบ่มไอ้เคมีไอ้แต่คุณมาเดี๋ยวค่อยว่าสิเดี๋ยวผมจะสอนให้การขอไว้เนี่ยแล้วมันจะร้อนไหมมันร้อนตรงกลางเขาก็ร้อนอยู่ตรงกลางกลางเนี่ยค่ะเหมือนเกิดการหมักจุนก็อบอุ่นของเขาอยู่ในนี้พอความร้อนเขาก็จะทำให้เกิดรากค่ะนะครับหน้าหนาวหน้าหนาวนี่สำคัญมากหน้าหนาวต้องช่วยขอหน่อยนะครับเพราะว่ามันกลัวหนาวมากเลยอันนี้อากาศเย็นนี่ชะงักงานหมดนะครับแบบว่าจะยืดก็หดขาหดเคยแบบว่าไม่ทันรอบครับขายไม่ได้ด้วยก็คือ7วันแล้วครึ่งนึงแค่นี้ครับนิดเดียวเหมือนโก้งคอม้ามาได้หน่อยเดียวเองครับเราต้องฟังพยากรณ์อากาศด้วยนะคะบางทีเวลาตัวจะเพราะมันเป็นพืชระยะสั้นนะฮะอากาศสำคัญมากบางทีหน้าฝนก็ลำบากเหมือนกันหน้าฝนนะหน้าฝนมันจะมีเย็นมีร้อนนะบางทีเขาไม่แน่นอนไม่เหมือนร้อนก็ร้อนไปเลยอย่างนี้ควบคุมได้หนาวมากๆหนูเคยเอาไฟมาส่องให้มันเหมือนไก่อ่ะเท่าไหร่ครับประมาณเนี่ยฮะแบบประมาณเนี้ยครับประมาณสามนี่เราก็ประมาณ30ฝ่าเนี่ย35กลางวันถึง35เพราะว่าตรงกลางแต่ว่าถ้าอากาศเย็นก็ไม่ค่อยดีถ้าแบบหน้าหนาวฮะ25ที่ตอนนั้นหนาวกันนะฮะที่ว่าลมโกรกมาหนาวประมาณ25อะไรเงี้ยไม่ดีครับไม่งอกงอกยากมากครับจ้ะจ้ะครับต้องลดน้ำไหมไม่ต้องครับต้องเลยค่ะแล้วถ้าผ้าเป็นแห้งอันนี้ค่ะผ้าหนาหน่อยฮะเราเลือกผ้าที่เป็นแห้งก็ไม่เป็นไรครับข้างในมันเริ่มงอกแล้วความชุ่มชื้นช่วยหน่อยแล้วอันเนี้ยเราบิดผ้าได้นะคะเวลาห่อบิดไม่ต้องมากแต่ว่าข้าวสาลีอ่ะต้องค่อนข้างแห้งต้องข้างแห้งเลยเพราะว่ามันเน่าง่ายข้าวสาลีเขาผลกระทบเขาค่อนข้างจะเยอะเป็นตัวที่เพาะยากที่สุดข้าวสาลีข้าวสาลีเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ยากแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถเราทำได้ต่างหุ้มแล้วครับเมื่อหุ้มครบแล้วนะครับเมื่อกี้เราเตรียมดินแล้วเตรียมได้เมล็ดแล้วแช่น้ำแล้วหุ้มเรียบร้อยแล้วต่อไปอันดับต่อไปก็คือการเพาะแล้วการเพาะนี่เราใช้ถ้าไม่ใช้กระบะใช้อะไรได้ใช้ได้ทุกอย่างค่ะที่เป็นที่มันมีตะแกรงไข่ในน้ำได้นะข้าวสาลีเราก็ใช้กระถางที่มันมีรูระบายข้าวสาลีเพาะนี่ได้ไหมกระถางไปเลยครับยกกระถางกลับบ้านเพราะว่าตัดได้มันไม่ได้ตัดได้ครั้งเดียวไงใช่ใช่พอเราตัดไปปั่นแค่นี้เป็นน้ำกระดูกเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็งอกได้อีกรอบนึงเราก็จะตัดไปเที่ยวนึงครับประมาณ2เที่ยวแต่2รอบแต่ถ้าเราตัดไปงี้มันเหี่ยวเละเลยมันไม่คลอโรฟิลแล้วมันเป็นฟางแห้งครับนะครับอ่ะคราวนี้นะเดี๋ยวผมหลบก่อนกระบะกระบะนะกระบะเนี่ยตามทั่วไป20บาทครับเตรียมดินกระบะเอาดูนะเอากระบะมาเลี้ยงเดี๋ยวหลบก่อนกระบะเอาสามกระบะพอไปดูก่อนก่อนกันได้ค่ะเอาสามกระบะก่อนสามกระบะสมมติได้กระบะมาแล้วเปื้อนหน่อยได้ป่ะอาจารย์ได้เปื้อนเต็มที่เอาดินใส่ครับดิน1ถุงได้3ตะกร้าครับดิน1ถุงจะเพาะได้3ตะกร้าน่ะดูนะครับ1ถุง3ตะกร้าผมเช็คเกลือแล้วดินเขาผสมมาแล้วครับซื้อดินถุงเลยครับแล้วดินผมละเอียดเนี่ยไม่มีพวกดินที่ส่งไปเมื่อกี้เห็นป่ะที่ส่งให้ดูนะดินต้องแบบนั้นนะถ้าใครอยากจะทำเองก็ซื้อขุยพักขี้เถ้าแก่มาผสมใช่แต่คิดไม่ต้องใส่ดินไม่ต้องใส่ขี้วัวไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเอาขี้เถ้าแก่กับขี้เถ้าแก่กระสอบละ40บาทก็ขุยพักขุยพักกระสอบละ50บาทกระสอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอามาผสมเองมีสัดส่วนไหมคะถ้าผสมเองอ่ะ50ต่อ50 40 50ไอ้60 40ขุยพัก60ขี้เถ้าแก่40จ้ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะอ้าวดูนะวาง วางให้เรียบร้อยเกลื่อนดินเรียบร้อยเกลื่อนดินตกนิดนึงครับนะครับต่อไปทำอะไรก่อนครับก็นำเม็ดที่เราเพาะไว้เรียบร้อยแล้วครับบ่มไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหว่านครับเอาเดี๋ยวก่อนเมล็ดที่เราส่งไปเมื่อกี้คือเมล็ดที่บ่มแล้วใช่ป่ะมันจะมีตาตุ่มแตกเล็กๆเห็นป่ะที่เราส่งดูเมื่อกี้เห็นไหมครับอย่าให้แตกเยอะยาวเกิน2 มิล 2 มิล 2มิลนะ2มิลกำลังสวยโรยโรยยังไงโรยให้เสมอใช่ไหมใช่ครับห่อไว้24ผมโรยด้วยความชำนาญแล้วอย่าให้ซ้อนการโรยนะครับกระตาการตะกร้าหนึ่งก็ประมาณ4มือผมเนี่ยพนักงานเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว
ไม่ได้โรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปอ่ะรดน้ำครับต้องรดน้ำเอาไปครับไปห่อไว้ตรงไหนครับรดน้ำคือใช้บัวครับบัวก็ได้ใช้บัวถ้าไม่มีบัวเอาใส่ยางเสียบกระขวดแล้วก็เข็มแทงแค่ไปแล้วที่ขวดแค่เราจะนำมาห่อดินรดแค่ไหนดินแล้วไม่หนีก็ให้ฉ่ำนะฮะรดให้แบบแฉะเลยให้ไหลลงโต๊ะเลยต่อไปทำไงต่อแช่น้ำ 4-5 ชั่วโมงเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วให้หาก็ถุงดินนี่แหละครับถุงดินเก็บไว้อย่าทิ้งครับวางซ้อนอ้าวทำไมถึงต้องวางทับครับเดี๋ยวลากเนี่ยฮะมันจะถ้าเราทับไปเลยอย่างนี้มันติดนะครับไอ้ข้างเม็ดที่เขาแทงอยู่ข้างบนของส่วนขึ้นมาแทงทะลุตะกร้าขึ้นมาดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ครับข้างล่างก็ลงไปข้างบนก็ขึ้นมาเจอกันฉะนั้นยึดกันติดหมดเขาเรียกว่าต้องกันไว้กันท่าไว้กันเขาต้องทำให้มันครับแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาเจอพลาสติกเขาก็มุดลงไปใหม่ดินอะไรอ่ะไม่ใช่เอาถุงทับอ่ะจากนั้นก็ซ้อนวางซ้อนเสร็จแล้วครับรอซ้อนอย่างนี้เลยเหรอครับวางซ้อนนี้เลยรถได้7ชั้นก่อนขึ้นรถน้ำก่อนใช่รถน้ำก่อนครับแล้วก็ไอ้นี่ค่ะรถน้ำให้ชุ่มอันบนสุดนะครับเราลดเดี๋ยวแป๊บนึงรถน้ำให้ชุ่มนะครับวางซ้อนอย่าให้เกิน7ชั้นไปปิดอย่าให้เกิน7ชั้นถ้าเกินแบบนี้ได้ไหมได้ครับเกินได้แต่ว่าข้างหลังมันข้างล่างมันจะแน่นจัดใช่ใช่ใช่มันจะถูกทับจนแน่นมันถูกทับแน่นอันนี้เนี่ยนะเหตุที่ต้องใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ลากสวนกันนะครับถ้าเราไม่มีถุงพลาสติกคั่นเนี่ยลากเขาจะต่างคนต่างขึ้นไปทางไหนเขาก็สวนกันขึ้นมาแล้วตอนเราดึงจะเกิดความเสียหายไอ้การดึงแยกเราดึงไม่ได้ไงนะครับมันจะเกิดความเสียหายนะครับครับอันนี้พอเขาขึ้นมาเจอถุงพลาสติกเขาก็ลงกลับไปเหมือนเดิมเขาก็ลงไปหาดินครับอันนี้พอเราสอนได้ที่แล้วชั้นสุดท้ายนะครับเราก็ตะกร้าเปล่าวางแล้วก็เอาดินเนี่ยครับทับทุกอย่างวัสดุมันอยู่กับเราทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปหาอะไรให้มันวุ่นวายทับเพื่ออะไรทับก็คือเพื่อกดของชั้นตัวบนไว้แล้วก็ให้ลากของเนี้ยลงดินอย่างเดียวเลยครับบังคับให้ลงดินอย่างเดียวเลยครับให้วิ่งหาดินกี่วัน36ชั่วโมงครับเจ้าคืนเนี้ยสมมติคืนนี้คืนพรุ่งนี้ปรืนเช้าวันอังคารเช้าครับก็เปิดวันครึ่งนะครับวันครึ่งตอนเปิดนะครับเราก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงครับถุงงอกเหมือนกันบางคนเพราะถุงงอกบอกทำไมมันยาว ถุงงอกเพราะในกระป๋องเขาเลยเอาถุงน้ำพลาสติกอะใส่น้ำแล้วทับลงไป เพื่อไม่ให้มันเบ่งขึ้น มันก็จะเบ่งด้านข้างตัวก็อ้วนจะอ้วนอ้วนอวบแข็งแรงฉะนั้นเวลาคนมันหนึ่งทำให้ต้นไม้แข็งแรงอันที่สองคือต้นไม้เนี่ยแทนที่มันจะขึ้นได้สูงอย่างเดียวมันจะออกด้านข้างตัวมันเองฉะนั้นเวลาใครเพาะถุงงอกที่ว่าผอมเรียวก็เลยเขาจะแนะนำว่าให้เอาถุงพลาสติกอะใส่น้ำแล้วก็กดทับไว้ไอ้นี่ก็มันกดทับถ้าไม่กดทับมันจะดันนี่ลอยเลยใช่ครับแต่ก่อนผมเคยซ้อนเดี๋ยวซ้อน10ชั้นอะดันล้มเลยพอถ้าหากว่าเราไม่เอาอะไรทับข้างบนมันจะเดี๋ยวพอมันงอกหน่อยมันจะดันลอยขึ้นอย่างนี้เลยครับมันจะลอยแล้วมันก็เซล้มเลยบางทีมันเอียงเงี้ยเอียงเงี้ยมันก็ขึ้นไม่เสมอแล้วเอาคนแต่ยิ้มจะขึ้นเสมอแรงดันนะครับแรงดันคนเดียวดันไม่ขึ้นแต่ถ้าพวกเราทุกคนดันหลังคาเดี๋ยวผมก็ขึ้นเหมือนกันเลยนี่เขาก็เยอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปตอนเปิดนะครับแล้วก็เอาออกเดี๋ยวที่ตรงไหนฮะที่จะเหมาะการวางที่ไหนที่บ้านผมวางกับพื้นเนี่ยครับแต่ว่าหลบแดดนะคะต้องก็อย่างเงี้ยฮะอากาศแบบเนี้ยสมมติเนี่ยคือบ้านผมเนี่ยผมก็ทําเป็นชายคาเป็นโรงเรือนแบบเนี้ยครับไม่มีอะไรฮะคือดึงพลายจากตัวเรือนใหญ่ออกไปก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วก็ต่อชั้นก็แค่เอาไม้มาตีกันเป็นชั้นเงี้ยเสร็จแล้วก็คือแต่ก่อนเลยอ่ะที่ทำใหม่ๆทำน้อยผมก็แค่เอาไม้ลำมาวางกับพื้นแล้วก็วางอยู่กับพื้นเนี่ยครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มายกระดับเป็น2ชั้นฝนมันตกนะฮะนะข้างล่างมันแฉะก็ยกระดับเป็น2ชั้นเวลาเราทับกันแล้วผมก็ไว้กับพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยฮะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวพอเราถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะเปิดนะครับเราก็ยกเปิดขึ้นมาแล้วก็ยกกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับก็
ยกมาเรียงไว้เรียงไว้1คือแดดลำลายไหม36ชั่วโมงไม่จำเป็นไม่ครับก็คือไม่จำเป็นต้องแดดลำลายก็อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแบบเนี้ยฮะแต่ขออย่างเดียวให้อากาศมันโปร่งใช่ฮะให้อย่าเป็นห้องมืดตื้อเลยครับพักไปกี่วันคะครับพักไปกี่วันคะตอน36ชั่วโมงนะ36ชั่วโมงให้น้ำลดตอนเดียวตอนช้อนไม่ต้องใช่ครับน้ำเลยใช่ไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับรออย่างเดียวเลยครับคือเราลดตั้งแต่แรกครับลดให้แฉะแรกพอแฉะเสร็จแล้วคราวนี้เราจะบ่มเขาเรียกว่าการบ่มเพาะบ่มเพาะคือวางซ้อนตอนกันทุกบ่มเพาะเพื่อไม่ต้องทำอะไรเลยต้องทำรอครบ36ชั่วโมงก็วันครึ่งมืดห้องนั้นวันครึ่งครับถ้าเราหยอดวันนี้เราจะไปเปิดเมื่อไหร่วันครึ่งวันอังคารเช้าครับอังคารเช้าครับวันอังคารเช้าเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาขึ้นชั้นผมมินเป็นชั้นธรรมดาตอกไม้เป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีไม้คานวิ่งไปก็ยกขึ้นเรียงสภาพนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เปิดถุงอันนี้เขาก็จะเป็นที่เราจะเห็นก็คือสภาพที่เขาก่งคอม้าขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นรดน้ำครับรดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เอากระดาษมาปิดเพื่อที่ว่าล่อแสงแบบว่าให้เขายืดตัวนิดนึงนะครับประมาณปิดหน้าเลยครับก็ทับไว้ข้างบนนะฮะกระดาษแข็งทับไปอย่างเงี้ยครับตรงกลางแค่นี้เองข้างๆมันก็ยังโดนแสงมั่งนิดหน่อยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าการทางแสงเพื่อให้เขาไม่เขียวให้เขาเขาจะเร็วแล้วก็สำคัญคือถ้าโดนแดดจัดเขาจะแตกใบจริงถูกครับแตกใบจริงเขาจะแตกถ้าโดนแสงมากเขาจะแตกใบจริงมันไม่ใช่ต้นอ่อนแล้วครับเขาจะแตกใบจริงเป็นต้นกล้าแล้วนะฮะถ้าเราให้โดนแสงเนี่ยระยะเวลาเท่ากันใบเลี้ยงเขาจะเล็กส่วนใบจริงเขาจะใหญ่อันนี้เราขายลำบากแล้วเพราะใบจริงเริ่มมีความคายครับมันมีขนครับมีขนแล้วกินไม่สะดวกคอแล้วฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรพรางแสงไว้ถึงได้บอกว่าอย่าไปวางกลางแดดครับแต่ถ้าเราเพาะเพื่อปลูกให้วางกลางแดดมันจะได้แข็งแกร่งมันได้ไปสู้มันไม่อ่อนตัวเปียกเหมือนอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราใครเพาะทานตะวันเลยปลูกเพาะอะไรไปปลูกคือต้องโดนแดดหลังจากบ่มแล้วคือต้องพยายามให้โดนแดดเลยแต่ถ้าเพาะต้นอ่อนเมื่อไหร่อย่าโดนแดดถ้าโดนแสงปุ๊บใบจริงเขาจะออกพอใบจริงออกผลออกมาคือมันความอร่อยหายไปแล้วแล้วใบจริงทำไงรู้ป่ะใบรากมันยังหากินไม่ได้นะใบจริงมันจะดึงอาหารที่อยู่ในใบเลี้ยงเอาไปใช้ในการสร้างใบจริงฉะนั้นไอ้ใบเลี้ยงตัวนี้ธรรมดามันมีธาตุอาหารเยอะๆเนี่ยโอ้โหหนาเนี่ยมันจะถูกใบจริงดึงไปหมดจะแบนคราวนี้มันก็เริ่มรีบแบนหายไปแล้วจนช่องร่วงแล้วคือการกินอาหารเหมือนสัตว์ดีกว่าไก่เนี่ยพอออกปุ๊บมันจะกินอาหารนักไข่แดงของมันเองไงเคลื่อนฟักอยู่ในไข่มันจะกินไข่แดงของมันเป็นตัวหลักฉะนั้นต้นไม้ถ้าโดนแดดเมื่อไหร่มันจะเอาอาหารตรงใบเนี้ยเอาไปกินเราก็ได้วิตามินเราหายมาแล้วนะครับเอาต่อครับก็จากนั้นนะครับ พอเราเปิดขึ้นมาครับรดน้ำนะครับพอรดน้ำเสร็จปุ๊บเราก็เอากระดาษแข็งปิดก็ปิดยาวไปเลยครับประมาณ2วันเหมือนกันครับใช่2วันก็คือผมจะไปเปิดกระดาษวันพระหัสเปิดกระดาษวันพระหัสแล้วผมก็รดน้ำคราวนี้ก็รดน้ำเช้าวันพระหัสรดน้ำเช้าวันศุกร์วันเสาร์ผมก็ขายแล้ววันเสาร์ก็ไปขายตลาดน้ำครับแล้วผมก็ทำวันต่อวันอย่างเช่นวันนี้ผมไปขายเสาร์หน้านะครับของวันนี้จะไปขายเสาร์หน้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็กลับไปรอบบ่ายนี้ผมก็ไปแช่น้ำมาอีกเพื่อที่จะหวานในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปขายวันอาทิตย์ครับแล้วลิมิตว่ากี่วันประมาณนี้ถ้าเกิดเราลืมแบบถ้าเรายังกินไม่ทันเนี่ยครับมันจะยังอยู่ได้อีกกี่วันครับอ๋อให้ปลาครับเรียบร้อยที่บ้านเลี้ยงปลาด้วยเพราะมันออกใบ4อ่ะพี่ออกใบ4ก็อย่างที่อาจารย์บอกมันเลยวันแล้วมันโตเร็วมันเป็นพืชที่โตเร็วใช่ไหมฮะพอมันเลยวันไปแล้วเนี่ยใบ4ออกปุ๊บก็กินลำบากแล้วผมก็เลี้ยงปลาถ้าไม่แจกชาวบ้านจนเขาเบื่อหมดแล้วเงี้ยเราก็เลี้ยงปลาเขาค้าขายมันไม่แน่ไม่นอนนะบางวันมันก็ได้บางวันโทษครับที่ผมทิ้งไว้2วันเนี่ยต้องรดน้ำไม่ต้องครับไม่ต้องเลยผมมารดอีกทีก็คือวันพฤหัสเราเปิดวันอังคารรดวันอังคารให้ชุ่มปิดฝาไว้ปิดกระดาษฮะแล้วก็มาเปิดวันพฤหัสแล้วก็รดน้ำ
ลดวันพฤหัสลดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็ลดแล้วก็ขายผมเคยก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาแล้วปัญหาต่อไปมันเป็นเชื้อราทำยังไงสรุปก่อนสรุปก่อนเริ่มจากเมทานวันนะครับก็คือเราได้เมล็ดมาแช่น้ำ 4-6 ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็นำขึ้นห่มด้วยห่อผ้านะครับห่อผ้าหนาหน่อยนะครับชุบน้ำห่อผ้าไว้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำการหวานกดทับกดทับเนี่ยครับ36ชั่วโมงแล้วเราก็เปิดรดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรดน้ำอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดกระดาษไว้เพื่อพรางแสงนะครับ2วันเราเปิดเช้าวันอังคารใช่ไหมครับเราก็พรางไว้วันพุธพอเช้าวันพฤหัสเช้าวันพฤหัสเราก็เปิดกระดาษออกแล้วก็รดน้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปรดน้ำอีกทีวันศุกร์รดน้ำสองวันครับพอวันศุกร์พอวันเสาร์ผมขายแล้ววันเสาร์ผมตอนเช้ามืดหรือเย็นเย็นวันศุกร์ผมจะโชยน้ำอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปขายวันเช้าวันเสาร์ครับอันนี้ก็สรุปของต้นอ่อนทานตะวันพอเปิดกระดาษแล้วไม่ต้องปิดเลยค่ะครับเปิดกระดาษแล้วไม่ต้องปิดแล้วครับเพื่อที่จากเหลืองที่เปิดมามันจะเป็นสีเหลืองครับเหลืองทั้งตะกร้าเลยละเหลืองทั้งตะกร้าแล้วก็ตะกร้าเลยเราก็ปล่อยให้เขาเขียวเพราะว่าเขาจะหาแสงละกองแสงก็จะเกิดคลอโรฟิลเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียววันเดียวเขาเขียวปึ๊ดเลยที่เปิดเช้าวันพฤหัสเย็นวันพฤหัสเนี่ยเขาก็เขียวแล้วพอวันศุกร์เขาก็เข้มขึ้นมาอีกหน่อยวันเสาร์ก็เข้มขึ้นมาครับลาตาลำดับครับให้ผ้าที่ห่อใช้ผ้าแบบไหนกำลังคิดผ้าปกตินะครับแต่ว่าหนานิดนึงแต่จริงๆไม่แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูนะครับผ้าขมาดังผ้าขนาบางไปมันจะติดลากครับผ้าขนหนูเนี่ยเคยแล้วพันกันยุ่งเหยิงเลยลากไอ้มันแล้วมันไม่ค่อยหลุดผ้าเนี่ยเป็นเสื้อไหมพรมอย่างเงี้ยเหมือนกึ่งๆเงี้ยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีค่ะเหมือนกึ่งครับเนี่ยค่ะผ้าเนี่ยมันก็เสื้อยืดเงี้ยก็ได้ครับเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยครับมันจะไม่เกาะใช่แล้วถอดเนี่ยถอดโตแค่ไหนครับอ๋อหมายถึงว่าในการปริมาณเนี่ยเหรอคะไม่ก็เอาให้มิดผ้าให้มันมิดผ้าครับอย่างเงี้ยซ้ายฝาแล้วก็ตลบเวลาผ้าผืนใหญ่หอมลูกใหญ่ก็พี่ก็ตลบ4ครับเป็นไอ้นั่นน่ะเพราะว่าผมใส่กระจาดอย่างเงี้ยครับคือถ้าลำเยอะเราก็ห่อเยอะครับเยอะก็ห่อเยอะตามขนาดนะครับตลบไว้ให้มันห่อไว้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยค่ะแล้วผมก็วางไว้เฉยๆเหมือนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ห่ออันนี้เล็กนี่ไงครับนี่ไงอันนี้ใช้ผืนเล็กจริงๆผ้าผมไม่ใช้ผ้าคุณหนูอย่างนี้เท่าไหร่หรอกปกติจะใช้ผ้าพวกนี้ป่าอันนี้ก็แถมฟรีมาต้องเป็นผ้าแห้งผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำครับน้ำก่อนครับอันนี้มันก็เสื้อเก่าๆอะค่ะได้เลยเพราะอย่างอันเนี้ยผมก็เอาไว้กดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเม็ดเขาจะลอยถ้าเกิดว่าไม่มีจริงอันนี้ก็ใช้ได้ผมก็เอาอันนี้มาแบบว่ามันกดทับไว้ใช่ไหมคะให้มันเปียกแล้วก็ผ้าผืนนี้ขึ้นมาห่อแค่นั้นเองจะติดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้รากมันยังน้อยอยู่นี่รากของเราเราก็ต้องมาสางอย่างเงี้ยพี่มันไม่มีอะไรหรอกแค่ว่าอันนี้รากคือมันจะแกะยากเดี๋ยวพอเวลาเราไปแกะแรงรากเขาก็ขาดใช่ไหมมาดูนะนี่ฮะเรากินพลังตรงนี้ถามว่าเมล็ดเนี่ยเม็ดนิดเดียวทำไมมันสามารถสร้างต้นมาได้นี่แหละคืออาหารทั้งหมดที่พืชมันหากินทั้งชีวิตมันสะสมไว้ในเมล็ดฉะนั้นเรากินตรงเนี้ยเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ถามว่าตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรนะไม่โดนปุ๋ยแล้วนะไม่โดนเคมีนะใช่ครับมีหนอนจะกินนะอยู่ในบ้านน่ะหนอนมาก็แสดงว่ามันใช้ของเราเป็นรูคุณมาแล้วมีนกนกครับนกมันชอบมาแย่งกินเขาเป็นที่แหวกคราวนี้ปัญหาแล้วเมื่อกี้เราพอได้ปัญหามีเชื้อราครับเอาล่ะนะครับมีเชื้อราเชื้อรากินครับเชื้อราเนี่ยจะกินข้าวสาลีนะครับสังเกตได้อย่างกับรุ่นที่โชว์ไปให้ดูอ่ะมันจะมีคือผมต้องใช้ไดโคโรมาลาดลาขาวๆใช่กำจัดลาขาวแล้วก็จะเกาะเป็นพอเขาชนะมันก็เป็นสีดำมันจะครับแล้วก็จะเป็นพื้นดำๆแต่ถ้ารอบไหนที่ว่าเอาอยู่เขาก็จะไม่มีก็จะเป็นแบบเห็นเป็นสีดินไปเลยใช้เสื้อยืดจริงๆรอบเนี้ยไม่ชนะเท่าไหร่นะคะชนะแค่ 80% เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราดูเดี๋ยวมาดูนะมันถ้าชนะเมื่อไหร่นะมันจะเป็นสีดำอันนี้เป็นสีขาวแสดงจะแพ้กินไอ้นั่นคราวนี้ไตโคเดอร์มามาจากไหนอีกนะไตโคเดอร์มาเนี่ยมันเป็นสารชีวภาพมันเป็นเชื้อราตัวหนึ่งเขาเรียกว่าราเขียวลาที่อยู่ในก้อนเชื้อเห็ดเห็นป่ะถ้าใครเคยเพาะเห็ดก้อนเนี่ยว
ีลาสีเขียวตัวนี้เขาเรียกว่าในกลุ่มของไตรเดอร์โคไนโคเดอร์มาถ้าบ้านใครเพราะเห็ดแล้วไอ้ลาเขียวนี่ขึ้นก้อนนึงเดี๋ยวมันจะลาหมดมันจะกินเห็ดหมดทั้งโรงเลยเพราะมันกินเห็ดคือเชื้อรามันจะกินลาตัวอื่นนะครับเจ้าไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันเราหาได้ตรงไหนบ้างหาได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะไปซื้อที่ร้านเคมีเกษตรแต่บอกเขาบอกว่าขอเชื้อละเชื้อไตรโคเดอร์มามันจะมีสำเร็จรูปขายเป็นรูปของน้ำเอามาหยอดได้เลยมันไม่ใช่เคมีนะมันเป็นเชื้อราเชื้อชีวภาพไปที่ร้านเคมีเกษตรแต่ว่าบางครั้งมันแพงเราต้องยอมเสี่ยงพันแพงแต่ว่ามันเป็นชีวภาพหมดเลยมันตั้งในการที่เราจะใช้ยากำจัดฆ่าแมลงนะครับในร้านเคมีเกษตรปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเชื้อราอยู่3ตัวหนึ่งคือไตรโคเดอร์มากำจัดเชื้อราทุกชนิดบิวเรียเชื้อบิวเรียกำจัดหนอนเป็นชีวภาพนะคนกินได้ไม่เป็นไรแล้วก็เชื้อบีทีบาซิลัสอ่ะบาซิลัสทูลิงเจนซีเนี่ยบาซิลัสบีทีเนี่ยก็กำจัดหนอนกำจัดด้วงฉะนั้นมันมีชีวภาพอยู่3ตัวแน่ๆเลยในตลาดที่ไม่มีอันตรายต่อคนเราและเป็นโดนได้รับรองมาตรฐานทำเกษตรอินทรีย์แล้วผ่านแต่มันแพงมันเป็นหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาหัวเชื้อเลยนะขวดละ100บาทขวด100บาทพอได้มาได้หัวเชื้อมา1ขวดก็หุงข้าวเอาข้าวสารเนี่ยครับในครัวเนี่ยหุงธรรมดาเราหุงข้อนึงอันนี้หุงให้มันแข็งก็คือให้น้ำมันแฉะหม้อแฉะหม้อเลยหุงมันแฉะหม้อเลยหุงก็แฉะหม้อพอแฉะหม้อเสร็จก็ตักมาแล้วก็ใส่ถุงร้อนถุงแล้วทับพีแล้วก็วางเรียงไว้เรียงทับไว้แล้วก็ปล่อยให้เย็นให้มันอุ่นแค่ไหนเอามาแนบแก้มถ้าแก้มเราทนได้โอเคจบแล้วก็ตักเชื้อไตรโคเดอร์มาเทเชื้อเรียงมาที่เราซื้อมา1ขวดทำได้33ถุง1ถุงขยายได้20ลิตรเท่าไหร่ละต้นทุนถูกไหมถูกใครอยากเรียนมานี่เลยครับขับรถมาเดี๋ยวผมสอนให้อยู่กับผม3ชั่วโมงทำง่ายค่ะตอนแรกเดี๋ยวผมสอนให้ ใครจะหรือเดือนพฤษภาเราเรียนชีวภาพไหมเรียนเชีวภาพทั้งหมดเลยกำจัดเชื้อกำจัดหนอนและหมดเลยไหมใช้ชีวภาพกินกาแฟเนี่ยที่ของผมเนี่ยเวลาปล่อยมามันจะเป็นสีนี้เลยถ้ามันเป็นแบบพวกเนี้ยเนี่ยคืออันนี้คือชีวภาพนะอันนี้เป็นเชื้อราตัวนี้คือเป็นราดีใช่ไหมจริงถ้ามันดำเมื่อไหร่คือราเสียเขียวคือราเสียเขียวคือไตรโคเดอร์มาเชื้อเห็ดจะเป็นเห็นป่ะก้อนเชื้อหยิบก้อนเชื้อเห็ดนะก้อนเชื้อเห็ดอ่ะถ้ามันจะเป็นสีขาวคือราดีเห็ดคือเชื้อรามันจะเป็นราดีราที่ตั้งเส้นใหญ่แต่ถ้าเห็ดมันมีสีเขียวเมื่อไหร่แต่เห็ดตัวนี้ติดเชื้อไตรโคเดอร์มาไอ้ไตรโคเดอร์มาจะกินเชื้อเห็ดทุกชนิดมันจะกินเห็ดทั้งถุงเลยนะครับแต่ถ้าฟาร์มถ้าใครจะแก้ฟาร์มใครนะเอาวิวเรียไปฉีดในฟาร์มเห็ดมันหักมันกินหมดเลย มันเป็นลาขาวเป็นลาขาวมันมีอยู่ฟาร์มหนึ่งเขาเพาะเห็ดแต่ก็ทำเกษตรไอติมไอ้ลูกน้องในฟาร์มก็หวังดีเจ้านายว่าไม่ใช้ยาก็เอาวิวเรียไปฉีดรอบโรงเห็ดแสนก้อนหายเกลี้ยงเลยวิวเรียกำจัดหนอนเหรอครับกำจัดพวกกลุ่มหนอนด้วยลงเชื้อราเห็ดตัวนี้ก็เสียไปด้วยฉะนั้นมันก็มันมีทั้งประโยชน์และโทษไงฉะนั้นคนที่เข้าโรงเห็ดที่ดีคืออาบน้ำถ้าใช้ชีวภาพต้องอาบน้ำก่อนเลยเมื่อกี้ที่ติดตัวไงไอ้ลาขาวได้แต่ถ้าทำเห็ดอ่ะก็เตรียมเจ๊งถ้าลาเขียวติดเข้าไปมันก็ไปติดเชื้อเห็ดถ้าลาขาวลาวิวเรียติดเข้าไปก็ไปทำลายเชื้อเห็ดนะครับตัวนี้แล้วสำคัญเห็ดตอนนี้เขาใช้เห็ดที่เขาใช้มากที่สุดตอนนี้คือใช้เซเว่นที่ฉีดเซเว่น85ที่เขาฉีดกันนี่แหละอันตรายนะเซเว่น85มันเป็นไอ้นี่มันเป็นเคมีที่เขาฉีดคือเดี๋ยวเห็ดเนี่ยเวลาคนทำฟาร์มเห็ดถ้าเราใครเพาะเห็ดถ้าเราเอาตัวไหนเพาะเห็ดเนี่ยเวลาดึงก้อนเชื้อเห็ดออกนะดึงดอกเห็ดออกเขาจะต้องมีคนงานเอาช้อนเนี่ยไปกวานไอ้ก้านเห็ดที่มันติดอยู่ถ้าไม่กวานปุ๊บเดี๋ยวอะไรเข้าปะแมลงหวี่จะเข้าไปกินแล้วก็ไข่ไว้ก็เป็นหนอนกินเชื้อเห็ดหมดเลยเขาก็เลยต้องใช้เซเว่นใช้พวกยาฆ่าแมลงไปฉีดในโรงเห็ด
แก้หลักปัญหาอ่ะคราวนี้เชื้อรามันมีปัญหาเชื้อราตัวนี้นะฉะนั้นวิธีแก้ไขคือ1กำนันต้องลาดเชื้อราตรงไหนก็ผมอันนี้นะครับตัดทุกอันเลยต้นใหญ่พร้อมเมล็ดใช่ทานตะวันไม่ต้องใช้เลยแข็งแรงมากครับจะใช้ผักบุ้งกับข้าวสาลีครับพอระหว่านเม็ดเสร็จปุ๊บเรารดน้ำเสร็จก่อนที่จะทับก็ราดไตรโคนามาผมก็มาผสมน้ำเสร็จแล้วก็เจาะรูที่ฝาขวดน้ำธรรมดาเนี่ยครับก็ราดเป็นราดแบบหยดเลยครับใส่ขวดน้ำเนี่ยฮะแล้วก็เอาฝาเจาะรูฮะเอาตะปูเจาะพอหยดไปปุ๊บมันจะกระจายตัวเองเพราะว่ามันเปียกอยู่เนี่ยมันก็กระจายตัวไปกระจายตัวเต็มแปลงเลยผมก็ราดผ่านอย่างเงี้ยครับปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ทับแค่นั้นเองแล้วพอเปิดเราก็รดน้ำใช่ไหมฮะพอเปิดมารดน้ำรดน้ำเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะเอากระดาษแข็งปิดอ่ะผมก็ราดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองสองครั้งครับผสมกับน้ำเท่าไหร่ที่ก็คือว่าถุงหนึ่งมันมีเนื้อข้าวอยู่ประมาณแค่นี้เนื้อข้าวทับพีหนึ่งข้าวทับพีหนึ่งอ่ะก็มันต่อน้ำได้20ลิตรนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ทีละครึ่งถุง10ลิตรแล้วก็เวลาเราผสมน้ำเสร็จปุ๊บก็ใส่ขวดแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาใช้มันเก็บได้6เดือนมันไม่คือถ้าเราเปิดฝามาแล้วมันมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้าไม่เปรี้ยวคือเก็บแต่จริงๆมันเก็บไว้ได้นานมากจะเปรี้ยวก็เพราะว่าบางทีตอนที่เราทำเนี่ยเนื้อข้าวอาจจะมากกว่าเนื้อเชื้อราตัวข้าวอ่ะมันก็จะกลายเป็นทำให้เสียแค่นั้นเองครับมันเหมือนกินไม่ชนะครับเดี๋ยวพี่ทุพาหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยมันจะต้องเดี๋ยวปลูกผักมันจะมีเชื้อราเยอะมีหนอนเยอะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันก็เราก็ล้มหน่อยก็มีดตัดต้องเตรียมก็เป็นเละแค่นั้นเองก็ดินนี่ก็ดินก็ผมมาไปปลูกต้นไม้อื่นปลูกต้นไม้แต่อย่าไปเคาะเมล็ดอีกไม่ได้แล้วมันไม่ขึ้นหรอครับผมเคยเอามาตากแล้วมันก็ไม่ขึ้นเอามาตากแล้วมาปรุงใหม่ไม่ขึ้นตากก็มาปรุงเอาไปปรุงใหม่ไม่ขึ้นนะดินเพราะว่ามันหมดสภาพแล้วเอาไปเคาะเอาไปปลูกผักเทลงไปโคนมะม่วงครับใช่เขาดูดสารอาหารไปหมดแล้วค่ะเออแล้วที่สำคัญต้นอ่อนนี่ไอตัวนี้มันเป็นปุ๋ยนะนี่แหละนี่คือปุ๋ยมันกินหมดเลยเห็นป่ะเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูว่ามันกินหมดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสลับก่อนอ่ะเดี๋ยวผมอาจารย์ถ้าไปลงอีกมันจะขึ้นเป็นต้นแก่ไหมหมายถึงว่าอันนี้หรอคะมันจะเป็นต้นแบบไม่ค่ะอันนี้มันเป็นดอกมันขึ้นมีดแต่ต้นแค่ประมาณสองเดียวแล้วดอกเดียวค่ะมันคนละอย่างไอ้ดอกใหญ่นะคะมันคนละพันใช่ค่ะเนี่ยมันจะเกาะหมดเลยนี่พนักงานลากทั้งนั้นเลยขอพนักงาน1คนเร็วไม่งั้นเราก็จะไปปลูกอีกนะบางทีเทไม่ออกครับขอพนักงาน1คนอ่ะพี่เขาเป็นพนักงานให้ปลูกได้เอาไปไหนอันนี้ไอ้เขาดูว่าเนี่ยมันจะกินหมดชั้นดินมันจะใช้เพาะใหม่ไม่ได้แล้วเพาะใหม่ปุ๊บเชื้อราเกิดทันทีเลยยกเว้นเอาไปใส่บำรุงไปในกองปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักเลยครับตอนนี้ผมทำบ่อไปแล้วบ่อนึงทำบ่อชักจะเริ่มเยอะละโคต้นไม้ก็ปกจนล้นเต็มเลยเอาให้เวลาอีก5นาทีนะครับแล้วใครจะซื้อนะครับเดี๋ยวติดต่อได้ผักบุ้งเหมือนกันแต่ผักบุ้งเดี๋ยวก็ตัดเหมือนกันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวนั่นนะครับเอาสักช้อนตัดสักช้อนดูผักบุ้งก็กินอ่อนอย่างเงี้ยเหรอกินอ่อนนี่แหละผักต้องไม่เคยชนิดเลยผักบุ้งก็หอมก็กินอ่อนหอมหอมไปผักบุ้งเนี่ยอย่างนี้กินปลอดภัยกว่าเยอะเลยปลอดภัยกว่ามันเป็นมันเป็นผักอร่อยกว่าด้วยพี่แชมป์แหมโอ้โหตาเป็นพนักงานที่เลยสาวจั๊วหน้าเจี๊ยบวันอ่ะอนุญาตครับครับในฐานะที่เคยเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็พี่ปูเราเคยไปเรียนกับครูอาจารย์สมชัยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารของไส้เดือนได้ได้เลยเพราะรากเขาจะมีเหมือนกับ
อาหารไส้เดือนนะฮะต้องผสมกับบุญคุณรวยหน่อยหนึ่งน่าจะเดี๋ยวพอมันเน่าก็เป็นอาหารไส้เดือนต่อเดี๋ยวไส้เดือนต่อครับเดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวไส้เดือนต่อเดี๋ยวได้ได้ปุ๋ยสองต่อแต่ไม่ได้ปุ๋ยแล้วขอบคุณครับจุลินทรีย์จากไส้เดือนครับเยี่ยมเลยต่อแล้วหายอ่ะมีอยากใส่ถุงไปไม่ก็เหมือนกันน้ำอ้อยไปตั้งเรียงเลยอยากเอาเท่าไหร่ตักเลยครับเขาจะชอบมากเลยอย่างเงี้ยกับข้ากับต้นโตนี่ท่าหลานเท่ากันต้นอ่อนเนี่ยมากกว่าต้นตอเนี่ยไอ้ต้นโตเนี่ยคือตอนเนี้ยพอต้นตอปุ๊บมันจะต้องเอาดูดอาหารไปเลี้ยงใบมันแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่เลี้ยงเลยมันกินอาหารที่มันสะสมไว้ที่พ่อแม่มันทำไว้ให้กินมรดกอยู่ตอนนี้มันกินมรดกอยู่ฉะนั้นมันจะเยอะแต่วันใดถ้าลงไปดงดิบต้นโตแล้วคือหากินเองบางทีถ้ามันรวยหน่อยคือมีปุ๋ยเยอะมันก็สมบูรณ์แต่ถ้ามันจนหน่อยมันก็ไม่สมบูรณ์ใบเหลือแค่แกนคือไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นเล่ยร่อนปุ๊บไม่มีอะไรใครไปรดน้ำใครดูแลมันก็ไม่มีอะไรกินเลยเราก็ไปกินซากศพเขาไงแต่อย่างเงี้ยเรากินมรดก